เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบนะคะอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนจำนวนหนึ่งลำและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่บ้านเลขที่63าทับหนึ่งหมู่3บ้านลีมาปูโรโขตำบลบาง,งวยซีแนะ่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีนางคอริยะสดียามูแสดงตนซึ่งดโดรนดังกล่าวก็เป็นไปตามแหล่งข่าวที่แจ้งให้ทางหน่วยทราบ เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงฐานปฏิบัติการอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลบางงวยซิแน่อำเภอยะหาจังหวัดยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายและข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในฐานปฏิบัติการระบุว่าก่อนเกิดเหตุ2-3ถึงวันมีโดรนบินมาเหนือฐานปฏิบัติการในช่วงเวลา3านาฬิกาต่อมารุ่งเช้าของวันที่15พฤษภาคมค่ะก็ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้เครื่องยิงลูกกระสุน M79 ยิงใส่ฐานปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดโดรนลำดังกล่าวไว้แล้วนะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายและต้องรอผลการตรวจพิสูจน์การบันทึกการบินจากตัวโดรนด้วยและข้อมูล ูลการสอบปากคำเพิ่มเติมจากเจ้าของบ้านด้วยค่ะ